สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีสมาธิจิตดีมีความตั้งมั่นสังเกตว่าเวลาจะทํากิจการงานใดๆนั้นจะมีความเพียรพยายามกระทําจนกระทั่งงานนั้นสําเร็จไปนะครับอีกทั้งจิตใจยังเป็นคนที่มีจิตใจดีมีความเมตตากรุณาจิตใจจึงรวมได้ง่ายเหมาะแก่การ นำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการทำกิจการทั้งปวงในองค์กรใดหากมีผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นอยู่ในองค์กรหรือร่วมงานด้วยเขาจะช่วยพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถของเขาพัฒนาองค์กรและหน่วยงานนั้นให้เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีนะครับในวันนี้จะได้ศึกษากัน ในเรื่องของหลักการที่จะทำให้มีความเจริญงอกงามไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดที่นั่นก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับสิ่งนั้นก็คือหลักของวุฒธิธรรมสีซึ่งเป็นหลักของคุณธรรมที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามครับซึ่งถ้าหากจะพิจารณาให้รอบคอบและง่ายดายก็คือเมื่อเรารบคนดีเราก็จะ ได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่ดีครับเมื่อเราได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่ดีจิตใจของเราก็พลอยคิดดีไปด้วยเมื่อใจของเราคิดแต่สิ่งที่ดีงามลงมือกระทําแต่สิ่งที่ดีก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามเสมอครับหากบุคคลใไดได้กระทําตามหลักคุณธรรมย่อมนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งในการดำรงชีวิตและ ความงอกงามด้านสติปัญญาอีกด้วยครับซึ่งคุณธรรมที่จะช่วยพัฒนาปัญญาให้เจริญงอกงามในตัวบุคคลนั้นมีอยู่4ประการครับประการที่1สับปุริสูสังเวะสะภาษาอังกฤษกล่าวว่า association with good and wise person ก็หมายถึงการเลือกพบคนดี เป็นกาลยาน,นมิตรเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณวุฒิมีความรอบรู้ในศิลปะวิทยาการและที่สำคัญคือต้องเป็นคนดีนะครับประการที่สองสัตรธรรมมัสสวนะภาษาอังกฤษ Hearing the Good Teaching ก็หมายถึงการฟังธรรมหรือการศึกษาหาความรู้ความจริงอยู่เสมอนะครับ ในยุคนี้มีวิธีการที่จะหาความรู้ความจริงได้มากมายนะครับถ้าหากเทียบกับสมัยก่อนกว่าจะหาครูอาจารย์ที่เก่งๆเราต้องดันต้นไปหาไกลๆกว่าจะเจอก็ใช้เวลานานและมีอุปสรรคมากมายแต่ปัจจุบันมีครูที่เก่งมากมายนะครับอยู่ทุกมุมโลกที่เราสามารถเรียนรู้จากเขาได้จากความก้าวหน้าในโลกที่ทันสมัยในยุคนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ สิ่งต่างๆได้ง่ายดายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะนำมาช่วยใช้เป็นข้อคิดข้อพิจารณาในการทำงานในการใช้ชีวิตในการวางแผนและแก้ปัญหาต่างๆได้ครับเช่นถ้าเรามีความสามารถอยู่ระดับ2เต็ม10เวลาเราเจอปัญหาที่ยากๆเช่นปัญหาระดับ5 เราก็จะแก้ไม่ได้ครับแต่ถ้าหากเราพัฒนาตัวเองจนมีความรู้ความสามารถจนเรามีความสามารถถึงระดับ7ถึงระดับ8ถ้าหากปัญหานั้นมีระดับความยากแค่ระดับ5เราก็จะแก้ปัญหานั้นได้อย่างง่ายดายครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งมนุษย์เรามีความสามารถไม่มีขีดจำกัดนะครับประการที่3คือหลักของโยนิโสมนัิการภาษาอังกฤษคือ analytical reflection หมายถึงการคิดให้ถูกต้องการคิดหาเหตุผลโดยถูกหรือวิธีการคิด แต่ในทางที่ดีและเป็นประโยชน์คือหลักการนี้จะเป็นประโยชน์มากในการแก้ไขปัญหาใดๆเนี่ยเราต้องศึกษาข้อมูลศึกษาที่มาที่ไปบุคคลที่เกี่ยวข้องและศึกษาถึงแนวทางแก้ไขปัญหาแบบต่างๆแล้วเราจึงมาเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้นๆนะครับขอให้ฝึกฝนให้บ่อยๆท่านก็จะมีความชนะชำนาญมากขึ้นและประการสุดท้ายคือ ธรรมานุธรรมะปฏิบัติภาษาอังกฤษ Practice in Accord with the Dhamma รรก็คือการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักการโดยนำเอาสิ่งที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วมาปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการความมุ่งหมายของสิ่งนั้นหรือกล่าวอย่างรวบรัดก็คือการกระทำสิ่งที่ดีนั่นเองในการศึกษาใดๆก็ตามนะครับ ถ้าหากเราจะให้ความรู้นั้นกลายมาเป็นความรู้ของเราเราก็ต้องนำความรู้นั้นมาสู่การปฏิบัติครับอันนี้เป็นเคล็ดลับของอัจฉริยะมากมายในโลกนี้นะครับความรู้ไม่ได้มีแค่ในตำราแต่จะนำเอาความรู้ในตำรานั้นออกมาปฏิบัติให้เป็นแนวทางของเราความรู้นั้นก็จะอยู่กับเราตลอดไปนะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นหลัก แห่งความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญานะครับขอให้ท่านได้หมั่นได้ฝึกฝนได้นำไปประยุกต์ใช้ท่านก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองและนำความเจริญงอกงามมาสู่ตัวท่านเองและองค์กรของท่านนะครับสวัสดีครับ